ว้าเฮ้ยโอ้ my god โอ้โหอุ้ยสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เรารอคอยเหมือนกันเนาะทุกคนอาจสงสัยว่าทำไมเสื้อเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องสงสัยจ้ะเพราะว่าอัดวันเดียวกันนั่นแหละอัดต่อกันเลยก็เมื่อวันก่อนวันที่แล้วคือวันนี้คือวันที่อัดคนที่4ใช่ไหมคือวันที่3เมื่อกี้เราได้ปล่อยคลิปรีแอคชั่นของคิมเซจองไปนั่นแหละกับเพลงโบยาสก็นั่นแหละวันต่อมาเซจองก็ปล่อยเพลงไตเติ้ลของอัลบั้มเต็มมาเลยจ้ะแล้วฉันก็ไม่ได้รีแอคชั่นไม่คือแบบไม่ใช่ไม่ได้รีแอคชั่นนี่คือไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะตอนนั้นตัดโซเชียลไปประมาณแบบหลายชั่วโมงมากพอกลับบ้านมาปุ๊บเห็น MV เซจองมาอุ๊ยดีใจมองไปดูที่เวลาในคลิปฉันตกใจเลยอ่ะ MV 7นาทีแบบเลยนั่นแหละแต่เพลงอาจจะแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสตอรี่เดี๋ยวเราไปดูเพลง Top and Clip ของคิมเซจองกันเลยนะจ๊ะ1 2 3ใช่ใช่จ้ะยังไงว้าวมีความลงทุนนะอะไรวะ Jellyfish Present ว้าวู้คือมีแฟนคลับของเซจองมาบอกเราด้วยนะว่าเซจองช่วยแต่งเพลงแล้วก็คอมโพสด้วยไหมใช่ไหมคือแบบก็เก๋นะโหเพลงโหเมื่อกี้ฟังไหมคำว่า weakness เมื่อกี้ฟังไหมเอาอีกรอบนึงโอ้โหแป๊บนึงนะอยากรู้ความหมายเพลงเดี๋ยวขอเปลี่ยนซับเป็นภาษาไทยนะคืออะไรวะโอ้โหมีปืนหุยหุยหุย Oh my god Oh my god แกน่ากลัวมากมีซีนOh my god ฉันช็อกไปเลยกับซีนเมื่อกี้วัวออฟมาYou're the one.
อุ้ยโอ้ยแกโออะไรอ่ะอุ้ยสู้กับตัวเองโอ้ my god นี่กลัวมากว้าว burn it all แกอย่าบอกอย่านะอย่าตัดนะอย่าตัดแบบนั้นนะอย่าฉันรู้อย่าตัดแบบนั้นแกมันน่ากลัวมากเลยอ่ะ Oh my god อุ้ยอันนี้ต้องเซ็นเซอร์นะไปถึงฉันต้องเซ็นเซอร์ จริงนะทุกคนอันนี้เซ็นต้องเซ็นเซอร์จริงนะในคลิปอะจะเซ็นเซอร์ช่วงนี้จะโดนเซ็นเซอร์ไปนิดนึงพี่เกินพี่ก็ถี่เกินนี่คือครบแล้วนะการเป็นนักแสดงบวกกับการเป็นไอดอลนักร้องอ่ะแกคือครบแล้วนะครบสุดกับคนนี้นะที่เธอคนเดียวเลยอ่ะคนที่ใช่อ่ะแกเป็นไงต่ออินเครดิตโอ้ my godดีนะแกคือแบบฉันเอาง่ายๆว่าฉันดูแล้วฉันยังตกใจเลยแบบคือตอนแรกอะที่ฉันเดาคือดูคือไม่ได้ดูอะคือแบบเห็นสปอยอะไรเงี้ยใช่ไหมของแบบคนอื่นมาอะไรเงี้ยเอ้ยมันมีลมมีเลือดอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคมันคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งอะไรเงี้ยจะมีแค่มีเลือดเป็นสีเลือดที่ไม่ใช่เซจองเป็นคนทำอะแกเข้าใจปะแล้วพอแบบฉันมาเจอจริงๆดูเพลงจริงๆแล้วแบบขนาดนั้นหรอแล้วก็ดูดีนะเป็นซีนแอคชั่นที่เรารู้สึกว่ามันเล่นกันแบบจริงๆอ่ะก็เล่นจริงนั่นแหละมันก็เล่นจริงใครไม่เล่นจริงมั้งนะเป็นในบีที่เป็นสตอรี่แล้วก็ไม่ได้ดูน่าเบื่อดูน่าลุ้นตลอดเวลาคือซีนแรกที่เปิดมาเราเข้ามาในคฤหาสน์ฉันก็แบบโอ้ my god ดูเป็นเจ้าหญิงเอ่ยใดเป็นเจ้าหญิงแล้วก็พอแบบมันเป็นซีนที่ว่าเหมือนเจจองอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นเหมือนแม่บ้านหรือว่าบริการอะไรเงี้ยนั่งดูในกล้องอ่ะแล้วก็นั่งดูจับตามองว่าจะทำอะไรที่จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นซีนที่ว่าแบบเจจองเข้ามาในห้องที่แบบเขายืนเขารวมตัวกันอะไรเงี้ยก็แบบซีนต่อสู้ซีนแอคชั่นได้เริ่มขึ้นตรงนั้นแล้วก็น่ากลัวมากมันเป็นเลือดอาจริงก็ถามว่าโอเคมันก็โอเคนะเป็นมันทำให้เราลุ้นตามตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มซีนนั้นปุ๊บฉันแบบอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเลยอะไรเงี้ยคือเพลงมันบิ้วมาเบาๆอ่ะตอนในช่วงแรกตั้งแต่ช่วงแบบก่อน2นาทีอ่ะแกก็แบบก่อนช่วง2นาทีตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่จนถึง2นาทีอ่ะฉันรู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่คือมันมีคือเพลงอ่ะตัวเพลงเมโลดี้มันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่มั้ยเสียงแค่ไม่กี่ท่อนฉันก็ว้าวแล้วอ่ะเข้าใจปะแล้วพอผ่าน2นาทีไปเริ่มเป็นช็อตประสันเริ่มเป็นช็อตแอคชั่นก็เลยทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยน่าลุ้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะเป็นยังไงเซจองจะสู้ไหวไหมอะไรเงี้ยฉันลุ้นเราอะอยากรู้ความหมายจริงๆของเพลงด้วยว่าแบบอยากรู้ความหมายจริงๆของเพลงนี้อะว่ามันแต่งมายังไงเพราะว่าเท่าที่เราอ่านซับที่เป็นซับไทยอะก็รู้พอเ
พอคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้แน่ใจว่ามันถูกต้องไหมที่เราตีความออกมาเราก็เลยยังไม่อยากพูดตรงนี้เพราะว่าเราสึกว่าเผื่อมันผิดแล้วก็ข้อมูลมันเลยผิดอ่ะเรารู้สึกว่าไม่อยากให้คนที่มาดูคลิปอ่ะได้รับข้อมูลผิดไปอะไรเงี้ยเลยอยากให้แบบแฟนคลับที่แบบติดตามเซจองอ่ะที่แบบติดตามมากกว่าเราอ่ะคือแล้วก็ใครที่แบบดู MV แล้วเข้าใจเนื้อเพลงภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยนั่นแหละเข้าใจจริงๆอ่ะมาคอมเมนต์ข้างล่างให้แบบให้คนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยได้รู้ด้วยว่าความหมายจริงๆมันคือยังไงอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละก็สำหรับคลิปรีแอคชั่นเพลง Top or Clip นะทุกคนของคิมเซจองก็เข้าจบประมาณเท่านี้ก็จะกันไปทุกคนไปสตรีมเพลงในอัลบั้มของเซจองด้วยนะจ๊ะแล้วก็เพลงที่เรารีแอคชั่นไปอย่างวูยาร์ดแล้วก็เพลง Top or Clip นี่ด้วยนะจ๊ะในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของแต่แล้วก็ช่วยกันมาดู MV ให้เยอะๆถึง MV จะนานไปก็ไม่เป็นไรนะช่วยกันดูเนาะนั่นแหละเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งกรุงเกมๆให้เราด้วยนะเจอกันคลิปหน้าจ๊ะ